น้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนอกจากจะทำให้พี่น้องลำบากแล้วนะครับยังทำให้พวกต้นข้าวต้นไม้ผักต่างๆเสียหายด้วยนะครับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เลยรวมตัวกันที่จะช่วยเหลือโดยการผลิตต้นกล้าเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยครับที่คือถ้าของสมาชิกเราก็บางคนก็เสียหายแบบ 100% เนาะที่นาบางคนก็เสียหายบางส่วนนะครับคือปัญหาที่เราคิดเรื่องที่ว่าจะทำตรงนี้คือจากหนึ่งก็คือเรื่องภัยแล้งนะครับคือพอเกิดภัยแล้งฝนทิ้งช่วงนานเนี่ยก็ทำให้ข้าวเนี่ยที่ดอนเนี่ยตายหมดนะครับทีนี้สมาชิกเราก็ยังหวังว่าเรายังมีที่ลุ่มเนาะที่ลุ่มที่พอจะได้ข้าวกินก็มาเจอประสบภัยน้ำท่วมนะครับที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ทีนี้พอมันหมดทั้งที่ดอนและที่ลุ่มก็เลยเมล็ดพันธุ์ก็คุยกันเมล็ดพันธุ์เรามีไหมเมล็ดพันธุ์บางคนครัวเรือนก็เหลือกระสอบเดียวบางคนก็ไม่เหลือแม้ข้าวจะกินในยุ้งเนาะเพราะว่าบางทีน้ำขึ้นมันขึ้นเร็วมากจนข้าวในยุ้งก็โดนน้ำท่วมไปด้วยก็เสียหายก็ใครพอมีเมล็ดพันธุ์ก็คุยกันเราจะแบ่งปันเมล็ดพันธุ์กันยังไงเมื่อมันไม่พอแล้วเราจะทำยังไงก็เลยสรุปก็มีการช่วยบอกประชาสัมพันธ์กันนะครับพอเราประชาสัมพันธ์แล้วทุกคนก็อยากช่วยนะครับทีนี้พอมันหลายฝ่ายอยากช่วยกันก็เลยเกิดวันนี้ก็คือในเมื่อถ้าเกิดเราเพียงพอเนาะในเมล็ดพันธุ์ในกลุ่มเราก็มองเรื่องเกษตรกรที่ประสบภัยเช่นเดียวกับเราทำได้แล้วเสร็จไปก็ได้เสร็จไปนะคะเลยเกิดว่าพันธุ์ข้าวพอแล้วแล้วเมล็ดพันธุ์ผักพันธุ์พืชที่สมาชิกเราที่เกษตรกรผู้ประสบภัยเสียหายเนี่ยมันมากขนาดนี้เราจะทำยังไงนะครับก็จะได้มาร่วมกันแบ่งปันเนาะเรื่องถ้าพูดก็น้ำใจเนาะไล่น้ำท่วมครับแล้วเราจะแจกจ่ายกันยังไงครับเนี่ยก็จริงๆเราก็มองว่าเราจะอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เราคิดนะครับที่คุยกันว่าใครที่สามารถปลูกข้าวได้นะครับหลังจากน้ำลดเนี่ยสามารถที่จะปลูกข้าวเพื่อมาใน3เดือนเนี่ยแล้วสามารถมีน้ำที่จะดูแลได้จนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยมีกี่แปลงมีใครบ้างนะครับ1ก็คืออย่างน้อยเราปลูกเพื่อที่จะมีกินเนาะมีกินในครอบครัวในชุมชนแล้วก็แบ่งปันตรงนั้นน่ะก่อนทีนี้ไอ้คำว่าแบ่งปันเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าคนที่จะพร้อมปลูกอย่างข้าวอายุสั้นเนี่ยมีใครบ้างอย่างในสมาชิกเราก็พอรู้ว่าประมาณปลายนะครับทีนี้ผู้ประสบภัยจริงๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามีพื้นที่ไหนที่เขาสามารถที่จะปลูกได้ณขณะนี้ครับหรือว่าเขาอาจจะรอข้าวนาปีก็ต้องคุยกันวันนี้เราคงอยากให้เครือข่ายหรือว่าผู้ที่มาร่วมงานเนาะมาช่วยกันคิดว่าการที่เราจะให้เนี่ยเมล็ดพันธุ์หรืออะไรเนี่ยเราควรจะมีกระบวนการยังไงนะครับเพื่อให้ถึงมือผู้ประสบภัยจริงๆครับแล้วอย่างต้นกล้านี่ครับมีแผนจัดการยังไงครับเนี่ยต้นกล้านี่ตอนแรกเราวางแผนเราน่าจะเพาะสัก 2,562 ต้นมันก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งคือปี2562คือเกิดน้ำท่วมแล้วคนจังหวัดอุบลและจังหวัดในภาคอีสานนี่ประสบอุทกภัยนะครับก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งซึ่งการที่จะแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ก็เป็นลักษณะเหมือนข้าวอะครับที่ว่าใครที่จะปลูกแต่ส่วนตอนแรกแนวคิดเราก็คือเราว่าเราจะปลูกเพาะแล้วเราก็จะไปช่วยซึ่งไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเกษตรกรนะครับอาจจะเป็นชุมชนเมืองที่เขาคือข้าวของเสียหายเนี่ยมันก็ทำให้เขาไม่มีรายได้เนาะแล้วก็ต้องมาซ่อมแซมบ้านมีภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยเราน่าจะมีตรงนี้คือไปช่วยให้เขาได้อย่างน้อยไม่ลดเรื่องภาระค่าใช้จ่ายนะครับตอนนี้มีหน่วยงานอะไรที่เข้ามาช่วยกันบ้างครับนี่ก็มีทางที่ล่าสุดเนาะก็มีทางเครือข่ายเราก็คือทางกลุ่มเกษตรอินทรีย์โนนกลางนะครับพ่อปิยทัศน์ท่านก็ให้ข้าวมาเป็นข้าวไรเบอรี่นี่ก็301กิโลนะครับแล้วก็ทางอาจารย์บุญส่งครับมอบนนะครับแล้วก็ทางประชาชนทั่วไปก็มีเริ่มเข้ามาช่วยกันนะครับ
ถ้าเขาอยากช่วยเหลือจะติดต่อได้ที่ไหนครับเนี่ยก็จริงๆจริงๆแนวคิดเรานะครับเราว่าเราทำตรงนี้เพื่อให้เครือข่ายเรากลุ่มอื่นในอำเภออื่นในจังหวัดอื่นเนี่ยมันเหมือนเป็นการจุดประกายว่าเอ๊ะแต่ละชุมชนหรือแต่ละกลุ่มเราน่าจะช่วยกันคิดแล้วก็ทำนะครับมันจะได้ขยายตัวแล้วก็เข้าถึงกลุ่มผู้ประสบภัยจริงๆเพราะว่าอย่างเราก็จะไม่รู้กลุ่มชุมชนอื่นที่เขาประสบภัยว่าเขามีความต้องการอะไรบ้างนะครับขอบคุณครับคุณสุภพครับ